สวัสดีครับผมลุงกับนุ้นสไตล์ครับผมวันนี้มาจัดเมนูครับผมเมนูต้มปลาโคสกวานใช่ไหมต้มปลาอย่างนี้ปลาแดงเขาเป็นปลาอย่างก็ปลาขาวสร้อยปลาขาวปลาขาวสร้อยครับผมขาวสร้อยเอาใส่เลยน้ำเดือดเดือดมันเดือดเลยตีน้ำนะมันไม่เดือดนะเดือดมันเดือดอยู่นะใส่รสใส่อะไรบ้างหาหกตัวบุระชอบปะนี่หาจะหาไม่ใครตัวไม่ใครมันนั่นแหละใส่ใบฟอใส่ตู้เย็นให้ต้มอีกปิดฝาไว้ให้มันเดือดก่อนแล้วค่อยเอาใส่ยังไปแน่เลยหืมใส่ยังไปแน่เลยใส่ใบมะขามอ่อนพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดเกลือผงชูรสข้าวพอใส่ปลาไม่ใส่ไม่มีขี้เกียจไปขุดเอาฝาหม้อปิดไว้อย่าเฝ้าไปค้นมันนั่นแหละต้มปลาขาวสร้อยนะใส่ตู้เย็นเอาไว้ดูใส่ช่องฟรีซเจอร์ซื้อขนมมาด้วยใส่ดอกกวนหนึ่งสวัสดียังมีหอมครับน้องบอยยอมรับสายด้วยวะนี่คือเห็ดครับผมเห็ดเพิ่งเก็บมาสดๆเลยครับผมเมนูเขาครับผมเป็นเมนูต่อไปครับก้อยเนื้อครับผมก้อยเนื้อด้วยครับผมอันนี้ต้มเนื้อครับผมต้มเนื้อครับผมต้มเนื้อคมๆแซ่บๆครับผมอันนี้ก้อยเนื้อครับผมแซ่บๆครับผมมีผักแถมมาพร้อมครับผมผักแถมมาพร้อมครับนี่ครับผมมหายอดใบผงชูรสไปใส่ครับผมสักน้อยครับผมได้นัวๆครับผมเก็บดูหลายจนสิบ่มีแล้วครับใส่ชูรสเข้าไปโอ้โหกำลังเดือดคักเลยวะได้ที่มากใส่หอมลงไปแล้วก็คนๆแล้วก็ซีมเบิ้งจะซีมังก มันก็บ่แซ่บอ่ะขาดยังขาดจืดๆจางๆไปจังได๋บ่เอาขนมใส่เกียก่อนก็ใส่ให้รสดีครับเค็มมากเดี๋ยวเป็นไตวายพอแล้วไปยกลงเดี๋ยวมันจะเปียกตาเรากินน้ำได้ป่ะได้ได้เลยอย่าของเรามักต้มปลาใส่วงขี่ผมนี่แหละเรามักหายกลงมาตักไปก่อนเนาะ